การได้ใช้เวลาพักผ่อนไปกับธรรมชาติต้นไม้ลำธารเหมือนการได้พาตัวเองไปชาร์จแบตในสถานที่ที่แสนจะร่มรื่นวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีทริปนี้เราไว้ใจให้นิสสันอัลเมราพาไปทุกสถานที่ของทริปเพชรบุรีซึ่งมีครบทุกแอคทิวิตี้ไม่ว่าจะเป็นล่องเรือยางยิงธนูยิงปืนผ่อนคลายไปกับธรรมชาติรอบตัวจิบกาแฟชิลๆพูดแล้วก็ตื่นเต้นผมว่าเราไปกันเลยดีกว่าแก่งกระจานสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อของเพชรบุรีด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายจุดและการเดินทางที่ค่อนข้างสะดวกตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพทำให้แก่งกระจานยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ทวินหาธรรมชาติเขื่อนแก่งกระจานเป็นเขื่อนดินที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือกางเต็นท์ริมเขื่อนแบบแคมปิ้งกิจกรรมยอดนิยมคือการปั่นจิ้งหรีดเฮ่การปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกที่บรรยากาศงดงามมากสะพานแขวนเขื่อนแก่งกระจานเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะเล็กๆในเขื่อนมีความยาวประมาณ500เมตรใครที่รู้สึกคุ้นตาว่าเคยเห็นสะพานนี้ที่ไหนขอบอกเลยว่าเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของเขื่อนเลยใครที่มาที่นี่ต้องมาโพสท่าถ่ายรูปเป็นพระเอกนางเอกกันทั้งนั้นตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ Camper Coffee and Chill นี่ผมแต่งตัวแบบสไตล์แคมปิ้งมาก็ต้องมานี่เลยครับผมนี่คาเฟ่สายแคมป์นะบรรยากาศดีมากแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับคาเฟ่นี้นะทุกคนเขาจะมีน้องแกะแล้วก็น้องม้าที่เราสามารถไปเล่นได้ด้วยแล้วเขาก็มีเครื่องดื่มแล้วก็ของคาวให้เลือกหลากหลายมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะมีเมนูอะไรที่น่าโดนบ้างไปกันครับตุ๊ตุ๊ตุ๊มาตุ๊มาตุ๊สวัสดีค่ะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะพี่มีอะไรแนะนำบ้างครับถ้าเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านจะเป็นน้ำตาลโตนดเอสเพรสโซ่ค่ะด้านล่างจะเป็นน้ำตาลสดและท็อปด้วยกาแฟช็อตด้านบนแล้วก็จะเราจะท็อปอีกทีด้วยเจลลี่น้ำตาลโตนดค่ะแสดงว่าน้ำตาลโตนดนี่ก็คือแบบเป็นของขึ้นชื่อใช่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีด้วยค่ะแล้วก็ค่ะออร์แกนิกใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็คือไม่ได้ใส่น้ำตาลอย่างอื่นเลยเนาะไม่ได้ใส่ค่ะจะเป็นน้ำตาลโตนดสดอย่างเดียวจะไม่ได้ใส่ไซรัปเพิ่มไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะแล้วก็เป็นเยลลี่ด้วยใช่ไหมครับใช่เยลลี่จะท็อปด้านบนค่ะความหวานจะมาจากตัวน้ำตาลโตนดอยู่แล้วค่ะอุ้ยของดีเมืองเพชรครับผมเอามาใส่เป็นกาแฟอย่างนี้ส่วนตัวที่ผมชอบนะน้ำตาลโตนดอร่อยมากเลยคือเข้ากันเขาหอมมีเอกลักษณ์ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวพอมาทำกับกาแฟมันจะเป็นหวานและตัดด้วยความขมครับนี่พอดีแล้วของหวานมีอะไรของหวานจะมีแคมเปอร์โทสต์ค่ะแคมเปอร์โทสต์เราจะเสิร์ฟคู่กับไอศครีมน้ำตาลโตนดแล้วก็จะมีเนื้อตาลแล้วก็จะราดด้วยคาราเมลน้ำตาลโตนดอีกทีค่ะโอ้น้ำตาลโตนดอีกแล้วทุกคนมาเมืองเพชรที่ไรเนี่ยผมได้กินน้ำตาลโตนดตลอดเลยเมืองเพชรบุรีก็ต้องกินทุกรอบแหละครับงั้นก็เอามาอีกทีนึงครับได้ค่ะได้เมนูเด็ดไป2เมนูเลยเดี๋ยวพอได้พร็อพไปเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายรูปสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าบรรยากาศรอบๆเนี่ยดีมากได้ค่ะครับรบกวนหน่อยนะครับชวนชาวแคมเปอร์มาตั้งแคมป์จิบกาแฟที่แคมเปอร์ Coffee and Chill แก่งกระจานคาเฟ่สำหรับคนรักการตั้งแคมป์ชิลๆสไตล์ธรรมชาติที่มีพื้นที่กว้างขวางบรรยากาศร่มรื่นรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่มีมุมชิคๆให้ถ่ายรูปหลายมุมไม่ว่าจะเป็นมุมกางเต็นท์มุมชิงช้าหรือมุมริมน้ำมาพร้อมฐานการเรียนรู้กิจกรรมผจญภัยให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนวัยกลับไปเข้าค่ายลูกเสืออีกครั้ง
ฟันเจี๊ยบประเด็นคือน้องขอบตาดำด้วยนะอดนอนนี่ทุกคนผมมาที่คาเฟ่นี่ใช่ไหมผมเจอสเปรย์ตัวนึงน่าสนใจมากชื่อว่าแคมเปอร์สเปรย์คือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสเปรย์ที่เหมาะกับคนตั้งแคมป์มากอันนี้เนี่ยเป็นสูตรสำหรับฉีดหน้านะอันนี้ทุกคนคือเขาจะเป็นน้ำแร่เวลาเราฉีดที่หน้าเราใช่ไหมสมมติว่าอากาศตอนเราไปตั้งแคมป์มันร้อนๆเราฉีดตัวนี้ที่หน้าเนี่ยเราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยแล้วจากที่ผมลองฉีดดูนะคือตัวนี้เนี่ยหอมมากแล้วก็ดีมากเลยเป็นไอเทมที่ผมมองว่าสายแคมปิ้งเนี่ยน่าจะชอบครับวันนี้เนี่ยผมก็พาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับรถที่ผมเนี่ยพามาเพชรบุรีในครั้งนี้กับ New Nissan Almera นี่เลยครับนี่หล่อๆแบบนี้เลยซึ่งในการเดินทางมาเที่ยวนะสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือห้องโดยสารเนี่ยกว้างมากนั่งสบายนะครับแล้วก็พื้นที่เก็บของเนี่ยโหสัมภาระของผมเนี่ยเยอะมากก็สามารถมาได้สบายๆเลยนะครับผมแล้วก็นั่งสบายจริงแล้วในการขับขี่นะคือผมรู้สึกว่าการมาต่างจังหวัดเนี่ยจะมีเส้นทางตรงที่แบบเราสามารถใช้ความเร็วสูงได้ค่อนข้างเยอะเรื่องคันนี้เนี่ยผมลองขับดูประมาณ100-110เนี่ยเวลาเข้าโค้งอะไรก็รู้สึกว่าขับดีนะรู้สึกมั่นใจนะครับผมซึ่งเรามาเพชรบุรีในครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายของเราหรือว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยก็คือการไปที่แก่งกระจานไปทำอะไรทุกคนเห็นแดดนี่ไหมครับโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยร้อนมากคือแบบขอสักปืนใช่เขายังชั่วแหมซึ่งร้อนแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีวิธีเดียวที่จะดับร้อนได้คืออะไรรู้ปะการลงไปเล่นน้ำครับผมไปแก่งกระจานก็ต้องไปเล่นน้ำใช่ไหมล่ะซึ่งวันนี้เนี่ยมันแน่นอนครับการเล่นน้ำของเราจะเป็นยังไงรอติดตามได้เลยตอนนี้นะทุกคนเราก็อยู่ในที่พักของเราแหละครับเดอะกระโจมแก่งกระจานชื่อว่ากระโจมไปแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นที่พักของเราครับผมกระโจมแบบนี้เลยผมไปดูข้างในมาแล้วนะก็คือบรรยากาศดีแล้วก็น่าพักผ่อนมากแต่เรามาแก่งกระจานกันทั้งนี้ทุกคนเราก็ต้องมาทำกิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยซึ่งนั่นก็คือการนั่งเรือยางไปตามเส้นทางธรรมชาติครับผมซึ่งเราก็จะนั่งอยู่ประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเราจะได้ลงเล่นน้ำแล้วก็ถ้าเราโชคดีนะทุกคนเราจะได้เห็นนกแก๊กด้วยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะโชคดีได้เจอหรือเปล่าแต่ว่าทริปนี้เนี่ยการเล่นน้ำของเรามันแน่นอนเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวเปลี่ยนชุดแป๊บนึงแล้วลงไปเล่นน้ำกันครับเดอะกระโจมแก่งกระจานตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีห้องพักที่นี่จะเป็นเต็นท์กระโจมและบ้านพักหลังใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติหลังที่อยู่ติดริมแม่น้ำจะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าโซนที่เป็นเต็นท์ซึ่งภายในบ้านพักของทั้งสองหลังนี้จะตกแต่งสไตล์โบฮีเมียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นและยังมีพื้นที่นั่งเล่นที่มาพร้อมกับโต๊ะและเบาะรองนั่งนุ่มๆอีกด้วยแถมยังมีโซนแคมปิ้งรอบกองไฟให้เราได้นั่งเล่นยามเย็นวันไหนอากาศดีหนาวๆที่นี่ก็จะจุดไฟให้เรามานั่งผิงไฟคลายหนาวกันได้อีกด้วยนี่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะซ้อนท้ายกระบะไปเลยประมาณ10นาทีเนี่ยเราก็จะถึงจุดที่เราเนี่ยจะไปล่องแพยางกันแล้วจันหนึ่งพร้อมไหมพร้อมตัวเปียกมาเลยตากฝนเนาะไปเมื่อกี้เลยไปครับทุกคนสวัสดีครับถึงจุดที่เราจะลงเรือกันแล้วอันนี้พี่ๆเขาก็เตรียมจะเอาเรือลงกันอยู่แล้วก็คนเรานะทุกคนจะมีอยู่2ประเภทนี่คือคนที่เขาช่วยกับคนที่เขาถือโกโปรอยู่คนเดียวเหรอแล้วก็ถ่ายอ๋ออ๋อไม่ใช่ใช่ไหมยังจับมือกันอยู่เลยมาทุกคนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลงน้ำแล้วไปเล่นน้ำมันๆกันครับไปกันไปช่วยเขาก่อนไ
ตอนนี้เราจุดเริ่มต้นของการล่องแก่งนะฮะตะกี้เรานั่งรถมา10กิโลเนาะทุกคนเนี่ยคือใครจะล่องแก่งจะมาเริ่มตรงนี้สำหรับใครที่มาเด็กกระโจมนะครับทีนี้วิธีหลักการง่ายๆคือเรือยางเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งขวากับซ้ายสมมติในท้ายนั่งตรงนี้ใช่ไหมด้านเราก็คือขวาซ้ายซ้ายหรือขวาเวลานั่งให้นั่งไหนข้างบนเลยเราก็ขาด้านในล็อกไว้เพื่ออะไรล็อกไว้แน่ถูกต้องใช่ไหมฮะใช่ครับนั่งไปเพราะว่าเวลาเพื่อนแกล้งหรือจะตกเรือมันจะไม่ติดใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วล็อกได้เลยถ้าแกล้งก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วอย่างตรงกลางตรงกลางสำหรับคนที่กลัวน้ำว่ายน้ำไม่เป็นนั่งสบายสบายเลยตรงกลางหนึ่งสองสามตำแหน่งแต่เพื่อความมันเพื่อความมันต้องนั่งนี้เอ็นไว้ได้เลยนะลองล็อกดูเอ็นไหมเฮ้ยล็อกจริงใช่ไหมโอเคลองเพื่อนผักลองเพื่อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปก็ได้ครับนะครับโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปกันครับไปกันเลยลองผักดิลองผักดิถ้าล็อกไปแล้วคนที่กลัวจมน้ำทำไมนะอันเนี้ยคือโซนปลอดภัยสำหรับคนที่กลัวจมน้ำให้นั่งตรงนี้ใช่ป่ะถ้าพี่นั่งตรงเนี้ยถือว่าปลอดภัยพี่ไม่ตกน้ำแน่นอนไหนเทสดิย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปเราพวกกันเราพวกกันท่าไหนท่านี้นี้เลยโอ้ยดึงจุกจุกเยี่ยมแล้วนี่คือเสียงเด็กวัดเฮ้ยเฮ้ยไหนบอกพวกกันรับก่อนเชื่อผมด้วยพี่ไม่ไปด้วยแล้วเหรอครับไม่เกี่ยวเนี่ยโอ้โหตรงนี้น้ำเชี่ยวมากไม่ใช่ต้องไปโดนพี่เอพี่เลยอ้าวบอกมือให้โดนหน่อยดีกว่าว้าวนกตั้งเต็นท์ตั้งแคมป์อย่างนี้เลยตามนั้นประมาณนี้รุมทำไรบาร์บีคิวโยเลยนี่ถึงเด็กวัดดูหลังจากเล่นน้ำกันแล้วเราก็ใช้เวลาพักผ่อนกับธรรมชาติเต็มที่กับการแคมปิ้งและการย่างบาร์บีคิวกินกันทั้งสนุกทั้งอร่อยถือว่าได้ครบเลยครับทริปเพชรบุรีครั้งนี้ผมชาร์จแบตตัวเองแบบเต็มร้อยสุดๆไปเลยได้ทั้งพักผ่อนแล้วตอนที่ไปเล่นเรือยางกับพวกพี่ๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าสนุกมากครับและช่วงที่ล่องเรือเนี่ยบรรยากาศก็ดีต้องขอขอบคุณนิสสันอัลเมร่าที่พาผมเนี่ยมาใช้เวลากับธรรมชาติที่จังหวัดเพชรบุรีใครสนใจสามารถตามมาได้ง่ายๆอยู่ใกล้กรุงเทพเดินทางสะดวกสำหรับครั้งหน้าเกาะล้อพาเที่ยวของเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ